นับสนุนโดยกลาซูริตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพนี่ครับหลังจากที่เราแปลรถกลับมาจากร้านไฟแล้วนะครับไปมาตอนคืนทุกอย่างติดสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะมีพวกอะไหล่ทุกที่ทุกจิกที่เราพอจะใส่ได้ก่อนก็ค่อยๆทยอยนะครับนี่นี่มาก่อนครับช่องแอร์สวยงามตามท้องเรื่องนี่แหละครับแต่ละชิ้นส่วนเราก็ค่อยละเมียดนะครับหลักการใส่หัวบอลวิธีที่ง่ายๆนะครับต้องค่อยๆเอียงเข้ามาแล้วค่อยๆหมุนนะครับให้มันเข้าล็อกถ้าอย่าเอาอะไรไปแงะไม่งั้นมันจะเป็นรอยนะครับนี่วิธีใส่ง่ายๆไม่ต้องใช้แรงเยอะใช้เทคนิคนิดนึงขออนุญาตนะครับอยู่กันมานานนมแล้วได้เลิกเอาไปทำต่อกันสักทีนึงวันนี้งานหลักๆเรานะครับเดี๋ยวเราไปทำการใส่กระจกกับพวกอะไรที่เราสั่งมาที่เหลือให้เสร็จเรียบร้อยครับครับขออนุญาตเก็บของเดี๋ยวเราเตรียมของเราเดินทางกันดีกว่าครับเอาไปใส่กระจกให้เรียบร้อยสั่งกระจกมาเป็นเดือนแล้วรถทำแต่รถชาวบ้านเอาช่องเขาเราตัวเองไม่ได้แตะเลยอันนี้ขอแค่หนึ่งวันนะครับเล่นรถตัวเองบ้างสนุกนี่นะครับคือตัวกระจก convertible นะครับที่เราสั่งมาเดี๋ยวเราขออนุญาตนำมันไปกับเราด้วยเลยไปใส่ให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาของลูกชายข้าพเจ้าสักทีหนึ่งนะครับต้องอธิบายกันนิดนึงนะครับว่าทำไมเราต้องสั่งกระจกใหม่เพราะว่าพอเจ้าตัวกระจกของตัว Mustang Hardtop เนี่ยมุมกระจกสำหรับเจ้าตัวกระจกประตูกับหูช้างโค้งมันจะไม่ได้กันนะครับเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะแปลงรถให้มันเป็น Convertible Original แบบเต็มรูปแบบคุณควรต้องสั่งใหม่นี่จุดตายมันอยู่ตรงนี้นี่ให้ดูนะครับนี่คือโค้งนี้เลยนะครับโค้งมุมนี้มันจะไม่เหมือนกันเคยมีคนพยายามหลายทีแล้วพยายามตัดเข้ามุมเข้าขอบแต่ว่ามันเข้าไม่เนียนเพราะฉะนั้นเห็นประสบการณ์จากท่านอื่นละเราก็เลยเก็บมาทำรถเราเองว่าเพราะฉะนั้นถ้าทำรถให้มันสมบูรณ์แล้วก็ดีควรต้องสั่งอะไรใหม่ยังมีพวกลูกยงลูกยางด้านในไปครับดูของกันนี่ครับสิ่งที่ผมต้องนำไปด้วยอย่างตัวแดชแพดนี้คงยังไม่ต้องเอาไปเพราะว่ายังไม่ได้ใช้นะครับต้องรอใส่พวกหน้าปัดให้เรียบร้อยอันนี้วันนั้นที่รีวิวไปยังไม่ได้มาแต่ตอนนี้มันเป็นที่ส่งมาใหม่นะครับเป็นนี่นี่น่าจะเป็นตัวแผงประตูนะครับเดี๋ยวเอาไปด้วยก็จะมีในส่วนของขออนุญาตเคลียร์ของทีละอย่างเลยนะครับนี่บางทีตัวผมเองนะครับ
สั่งของมาเองยังลืมเลยว่าเราสั่งอะไรไปแล้วบ้างแล้วอันไหนยังไม่ได้สั่งบ้างลืมค่อยๆมารื้อฟื้นความทรงจำกันนิดนึงนะครับสิ่งสำคัญเลยถ้าคุณจะเล่นอะไรสักอย่างเนี่ยอ่านมันให้เยอะๆนะครับทำข้อมูลอะไรต่างๆกับมันมาให้ดีให้พร้อมค่อยๆแยกของรับรองว่าจะไม่พลาดแน่นอนนะครับสกิสเซอร์ครับเดินทางกันอีกรอบครับไอ้ลูกชายสิ่งสำคัญที่ไม่ลืมเอาไปนี่ตำราเผื่อพลาดจะได้รู้นะครับเราไปใส่ของทุกอย่างกลับมาไปเดินทางเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกระจกนะครับนะครับอันนี้ก็ถึงที่วัฒนชัยกองประตูนะครับที่หมายของเราตอนนี้เรากำลังเอาพวกเฟืองยกกระจกแล้วก็เอากระจกลงไปแต่นี่ปัญหาคือผมดันไปใส่เจ้าตัวรางฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวต้องให้พี่เขาเลือกมาก่อนถึงจะยัดกระจกได้อย่างที่บอกครับทุกๆอย่างมันเป็นปัญหาเหมือนกันหมดเลยนะครับก็สิ่งสำคัญเดี๋ยวเราค่อยๆดูตามพาร์ทเปิดไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆคิดว่าวันนี้น่าจะได้เอากระจกเคลื่อนที่ลงแล้วมันจะมีน็อตบางตัวที่มันขาดเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อแกะนั้นก่อนนะพี ทางเจ้าฝั่งนี้นะครับประตูฝั่งคนนั่งตอนแรกมันมีปัญหาคือเวลาเรากดล็อกแล้วตัวเปิดประตูมันจะค้างใช่ไหมพี่บอยเกิดจากอะไรพี่มันไม่พอดีกันใช่ไหมต้องปรับแต่งอีกหน่อยนึงเดี๋ยวแก้ไขตรงนี้ก่อนเราจะได้ทำการยัดเอาเจ้าตัวนี่นะครับเรกูล่ากับเจ้าตัวกันไกลนะครับสกิสเซอร์นี่ลงสิ่งสำคัญที่เราไม่ลืมนะครับเรานำเจ้าตัวพวกของเก่าเรามาด้วยนะครับเผื่อที่อะไรชิ้นไหนมันขาดหรือว่าอะไรเราได้แกะจากของเก่าใส่เข้าไปได้ด้วยปัญหาที่เราเจอนะครับคือเราไม่ได้เอาตัวตั้งกระจกที่ติดมาด้านหน้ามาด้วยเพราะว่าข้างหลังเราตั้งได้แล้วแต่ข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีตัวกันเลยขึ้นมาแต่ทีเนี้ยเราต้องวางแผนก่อนว่าเดี๋ยวเราใส่พวกผ้าหลังคาแล้วก็ยางให้เสร็จเรียบร้อยจะได้ดูตำแหน่งว่ามันมาชนขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อน็อตกันครับเดี๋ยวมาใหม่ครับชิ้นส่วนอะไหล่เก่าพยายามอย่าทิ้งใช่ไหมพี่บอยมันยังมีพวกกิ๊บยังใช้ได้อยู่ของใหม่ไม่มีนะของใหม่ไม่มีนะโอเคนะครับอีกหนึ่งวิธี
ในการทำรถที่เรามักใช้กันบ่อยๆนะครับทุกวันนี้มันมีความสะดวกสบายตรงที่ว่าพวกอะไหล่พาร์ทต่างๆสำหรับคนที่ไม่คล่องภาษาอังกฤษหรือว่าอะไรเงี้ยเราสามารถแปลอย่างใน Google ออกมาแล้วเราก็สามารถโหลดตัวพาร์ทต่างๆเมนูต่างๆได้เราก็รู้แล้วว่าอันไหนมันจะประกอบตรงไหนได้บ้างทำให้สะดวกกับช่างนะครับเวลาที่เราไปอย่างเงี้ยนะครับจะได้รู้ว่าลูกยางสกรูน็อตหรือว่าอะไรต่างๆมันต้องประกอบจากตรงไหนเข้าไปตรงไหนนี่นะครับความสะดวกสบายมันอยู่ตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราหาตัวนี้นะครับจะตัวพิลล่าเวทเตอร์สติปนี่เห็นไหมครับไปเปิดดูมีปัญญาเล่นโซเชียลทุกอย่างแต่ไม่มีปัญญาเปิดดูรถตัวเองมันเป็นไปไม่ได้นะครับพยายามไปหาความรู้อย่างนี้มันมีทุกอย่างให้เราดูทั้งหมดจำไว้เลยครับแจ๊ฟฝาท้ายฝืดนิดนึงนะครับกอยแปลงไอ้นี่ไปเลยได้ป่ะพี่ไอ้ตัวตัวดึงในอ่ะเนี่ยในไปเลยจะเสร็จครับฮะจะเสร็จครับแล้วแปลงเลยที่ตัวเลยฮะต้องผ่าออกผ่าตัวนี้เหรอใช่ต้องผ่าตัวนี้ออกเพราะที่วันที่พี่บอกว่าคือไอตัวคอนมันไม่มีช่วงฟรีอ่ะคือถ้าเกิดใส่สายอ่ะมันก็จะขัดกุญแจไม่ได้แต่ที่กุญแจมันฝืดเฉยๆใช่ไหมครับใช่กุญแจมันติดกุญแจเนี่ยไม่ดอกไม่ดีต้องไปทำดอกต้องไปทำกุญแจใหม่ได้เพราะว่าเราขัดติดไอต้องขยับเหยียบน้ำมันเจอน้ำมันด้วยนะครับท้ายแล้วเราเสร็จจากร้านประตูแล้วขออนุญาตโอเคเราเดินทางกลับไปที่สตูเราดีกว่าครับ